ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมคิกออฟนะครับในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับโดยชุมชนตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่เดินหน้านำร่องโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติดเพื่อพัฒนาแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ครับนายชวกิจสุวรรณคีรีนายอำเภอหาดใหญ่ครับเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติด CBTX ณชุมชนหลบมุมหมู่ที่1ตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นชุมชนนำร่องของอำเภอหาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องนะครับตามแผนงานแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาได้กลับไปใช้ชีวิตได้ในสังคมได้อย่างปกติสุขครับเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีนายพัชสิทธิ์ชนสอนประสิทธิ์กำนันตำบลพะตงกล่าวรายงานและมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ส่วนราชการเครือข่ายชุมชนสสอหาดใหญ่เข้าร่วมนะครับการดำเนินการนำร่องชุมชนบำบัดยาเสพติดเกิดขึ้นจากคณะกรรมการและผู้นำชุมชนที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดสารเสพติดจะรับการจำแนกคัดกรองและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูรับส่งต่อและดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพรวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลพะตงและได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลพะตงโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลาโรงพยาบาลหาดใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการบำบัดจำนวน20รายกำนันตำบลพะตงเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบจำแนกจะมีการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะให้เครือข่ายแต่ละชุมชนได้คัดกรองบุตรหลานญาติและคนในชุมชนของตนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจแต่ถ้าหากรู้ว่าคนในชุมชนใช้สารเสพติดแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการจะมีทีมเข้าไปสร้างความเข้าใจพร้อมขอความร่วมมือนำกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเข้าสู่การบำบัดรักษาต่อไปค่ะ